มามากันที่คุณคุณไทย AF นั่นเองใช่แล้วนะครับล่าสุดนี้เห็นว่าไปรับปริญญามาแหมสดๆร้อนๆเลยต้องขอแสดงความยินดีด้วยเป็นบัณฑิตหมาดๆเลยค่ะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยในที่สุดนะคะท้ายวัชรินทร์หรือว่าท้าย AF8 นะคะก็คว้าใบปริญญามาครอบครองได้สำเร็จเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.1 โดยมีคุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางมาจากขอนแก่นและเพื่อนๆศิลปินจากบ้าน AF มาร่วมแสดงความยินดีทั้งปออนพนิ้มคนึงพิมพ์แอน AF6 ไอซ์ AF9 และจักจั่น AF11 แม้จะเหนื่อยแม้จะเพิ่งหายเหนื่อยนะคะจากการเรียนแต่ท้ายก็แพลนจะเรียนต่อปริญญาโทเอาไว้แล้วด้วยค่ะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ภาคภูมิใจมากๆเลยก็จบการศึกษาแล้วครับก็ถือว่าหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่าสถาปัตย์มันจริงๆมันอาจจะไม่มีสอบแต่ว่ามันต้องทำงานทุกวันอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่แพ้ความเพียรพยายามของทุกๆคนหรอกเชื่อได้อะไรเงี้ยหมอคุณแม่ล่ะเป็นไงบ้างคุณพ่อคุณแม่พอทราบข่าวปุ๊บก็ดีใจครับเพราะว่าที่บ้านก็ลำบากเนาะมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราปูทางมาสวยหรูด้วยพรมแดงอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าพ่อแม่ก็เหนื่อยมากับเรามากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายมันก็จบพ่อแม่ก็ดีใจทุกคนที่บ้านญาติทุกคนก็แฮปปี้กับการจบครั้งนี้อะไรเงี้ยตัวผมเองก็ผมก็ดีใจมากๆหลังจากนี้เราตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างจริงๆแล้วก็จะเดินหน้าทำงานเพลงต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ละครก็จะมีคนนี้ก่อนกิมหนวนตอนนี้ก็รอถ่ายอยู่ประมาณปลายเดือนมกราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเรียนต่อโทด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำธุรกิจขายเสื้อผ้าเรียนต่อโทนี้จะเป็นต่อด้านไหนจริงๆผมอยากเป็นครูครับก็คงจะต่อแบบครุศาสตร์ศิลปะหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับศิลปะในด้านที่แบบไม่ห่างจากอันเดิมมากอะไรโอ้โหโปรเจกต์เยอะมากใช่คือเมื่อกี้เนี่ยเห็นเขาสัมภาษณ์รู้สึกว่าคือตอนที่ทำพิทูมิวสิกด้วยกันอย่างเงี้ยก็ได้เจอกันบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกที่จะมาแบบอารมณ์แบบตลกนะฮะอันนี้ก็เป็นทางการนี่คุณรู้สึกแปลกตาเหมือนกันแต่ความจริงนี่เขาเป็นคนตลกนะแหมก็นั่นแหละตลกก็ต้องมีมุมที่แบบว่าเรียบร้อยบ้างน่ารักดีเหมือนกันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะใช่ครับช่วงหน้ากลับมาค่ะกับ Inside Asia ของเรามีเรื่องราวสยองขวัญเกิดขึ้น